ละครดราม่าสะท้อนสังคมสุดเข้มข้นอย่างหลังคาใบบัวครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34ต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยงัดฝีมือการแสดงออกมาอย่างเต็มที่ครับล่าสุดนะครับนี่ต้องเป็นฉากที่คุณไม้วริศและคุณลูกน้ำพาเมล่าเนี่ยนะฮะวโรดมที่ต้องรับบทแล้วก็พุ่มเรียงเนี่ยนะฮะปกติเนี่ยจะไปโดนจู่โจมตลอดแต่ครั้งนี้เนี่ยนะฮะเหมือนมีความจำเป็นที่พระเอกเนี่ยจะต้องเป็นฝ่ายจู่โจมนะแม่ยกของตัวเองหรือว่าบ่อข้าวบ่อแกงตัวเองนั่นเองนะครับบรรยากาศไทยทำเป็นไปอย่างจริงจังอันนี้คือ behind the scene ทั้งหมดนะครับต้องบอกว่าคุณไม้และคุณลูกน้ำเนี่ยต้องบอกกับทีมข่าวของเราว่าทุกอย่างเนี่ยผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็ผู้กำกับเซฟนักแสดงได้ดีมากรวมถึงบททุกอย่างเนี่ยที่ส่งให้เนี่ยนะครับเรียกว่าเต็มที่ทุกคนดูสิเนี่ยนะฮะเรียกว่า professional สุดๆนะครับและแน่นอนนะฮะทุกคนก็ยังบอกว่าสงสารพระเอกนางเอกแต่ว่าเกรดโกรธเกรดไม่ลงตรงนี้เป็นยังไงเนี่ยเราไปรับฟังกันหน่อยครับแล้วก็บอกเลยว่าเลิฟซีนกับพี่ลูกน้ำเยอะกว่านางเอกเองเลิฟซีนก่อนใครแล้วก็มากกว่าใครเจอกันไม่ได้มันเป็นยังไงทุกคนเป็นมืออาชีพครับพี่ชูเองก็เซฟนักแสดงเซฟอะไรหมดครับระดับนี้ไม่ต้องเขินหรอกครับเขาเป็นน้องที่น่ารักอะค่ะเราก็รู้สึกว่าเราแบบถ้าเกินในฉากเนี่ยมันจะเป็นอีกฟิลนึงแต่พอคัดเขาก็คือเป็นน้องที่น่ารักอะไรเงี้ยเราก็ต้องบอกว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นแค่จุดสตาร์ทครับเดี๋ยวเรื่องเนี่ยมันแย่ลงไปกว่านี้แล้วกันสถานการณ์ของนางเอกแล้วก็พระเอกที่แย่ลงไปกว่านี้มันจะช้าแย่กว่านี้ได้อีกครับฝากติดตามหลังคาใบบัวต่อไปนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเป็นแค่น้ำจิ้มครับเดี๋ยวของจริงจะหลังจากนี้ครับผมติดตามรับชมนะฮะเรียกว่าความแซ่บแบบนี้ได้กับหลังคาใบบัวนะครับในวันเสาร์นี้15:45 น.อมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ของเรานั่นเองครับ